คลิปนี้ต้องฟังให้จบเลยนะครับจากท่านทิพกรจันทวงศาฮะท่านออกมาพูดได้แบบกินใจอะแล้วก็ผมว่าคำพูดของท่านเอามาใช้กับทุกประเทศได้เลยอะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไปอกให้งานอยู่ต่างประเทศที่มีจุดประสงค์จะกลับคืนประเทศก็ขอให้แจ้งต่อสถานทูตลาวให้เดินทางเข้ามาผ่านด่านที่ได้รับการอนุญาตเพื่อจะได้กวดหาเสื้อพยาธิถ้าพบเสื้อก็จะได้รับการปิ่นปัวอย่างทันการหากบ่จำเป็นแท้ก็อยากขอให้สืบต่ออยู่ที่ตั้งของทานอยู่ประเทศเกี่ยวของนั้นเนื่องจากว่าการเคลื่อนย้ายของทานมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดจากบ่อนที่ตั้งของทานสบายดีสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้สปป.ลาวกับไทยเป็นยังไงซึ่งวันนี้ผมเห็นสปป.ลาวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อถึง25คนนะครับแล้วก็ไทยเองก็มีผู้ติดเชื้อถึง 4,662 คนนะครับก็ยังดีกว่าเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ 5,000 กว่าคนนะตกใจเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็ลงมาหน่อยก็ขอให้มันลงมาทุกวันนะครับก็เพราะว่าเนี่ยเป็นวันที่2ของการล็อกดาวน์ไม่เชิงล็อกดาวน์ครับเป็นการคุมเข้มมาตรการอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถทำนู่นทำนี่ได้นะฮะแต่ผมว่าไอ้สิ่งที่การคุมเข้มก็ยังน้อยกว่าสปป.ลาวนะครับของสปป.ลาวเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มมากๆนะฮะปิดเป็นลักษณะของเป็นบ้านๆนะบ้านสีแดงคือถ้าเกิดที่ลาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเจอผู้ที่ติดเชื้อแม้แต่คนเดียวที่บ้านไหนเขาปิดบ้านนั้นเลยนะฮะปิดโดยที่ไม่เข้าไม่ให้ออกฮะถ้าเป็นของไทยเนี่ยเป็นลักษณะของถ้าเกิดเขตดุสิตเขตประชาชื่นเขตห้วยขวางเนี่ยถ้าเกิดเจอขึ้นมาปั๊บเขาปิดเลยปิดโดยที่ไม่ให้เข้าไม่ให้ออกไงแล้วก็ให้ดูแลกันข้างในแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านหรือว่าเป็นนายบ้านนะฮะที่เป็นอยู่ในเขตนั้นๆช่วยกันดูแลนะฮะของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่า25คนเนี่ยก็เกิดจากที่แขวงเวียงจันทน์เยอะหน่อยนะครับ13คนนครหลวงเวียงจันทน์1คนนะฮะแขวงเวียงจันทน์ในอย่างที่บอกไปเมื่อวานครับก็คือว่าเหตุเกิดจากเมื่อวานนะของการเดินทางของคนที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ไปที่วังเวียงด้วยไปที่สถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็13คนเนี่ยก็อยู่ที่บ้านโพนโฮงนะฮะตรงนั้นนี่ผมไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่านะผมเคยไปตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางผ่านระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ไปวังเวียงอ่ะเหมือนกับว่าทางด่วนจะผ่านอะไรอย่างนั้นน่ะส่วนเขตเนี่ยก็มี1คนนะฮะเป็นจากการนําเข้าแล้วก็จำปาสักเนี่ยมี9คนนะครับก็เป็นจากการนําเข้าของประเทศไทยเหมือนกันก็คือตอนนี้ก็จะมีแรงงานเนี่ยก็จะกลับบ้านนะฮะในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีแรงงานกลับบ้านตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแขวงส่วนเขตแล้วก็จำปาสักเนี่ยเกิดขึ้นแบบปลายเนาะแล้วก็ณวันนี้เองผมก็ได้ฟังการแถลงข่าวสดๆนะฮะของท่านนางทิพกรจันทวงศานะครับท่านเป็นรองรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นรองคณะเฉพาะกิจนะฮะได้ออกมากล่าวอย่างน่าฟังแล้วก็เป็นการห่วงใยอย่างสดซึ้งนะฮะแล้วก็มีวิธีการหรือมีนโยบายแล้วพูดถึงแรงงานที่อยู่ในไทยพูดถึงเรื่องเพจต่างๆด้วยที่เราจะต้องเสพข่าวได้อย่างแบบถูกต้องอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องความห่วงใยนะฮะแล้ววิธีการนะฮะลองไปฟังท่านกันครับยังมีกรณีการจำกัดบริเวณโบเคงคัดดังที่ท่านอาจารย์ได้ว่ามาแล้วเนาะได้เรียกร้องมาแล้วได้มีการซุ้มแซวก็มีความเข้าใจในความงวมเงาในความกดดันเข่งตึงในการบ่ได้ใช้ชีวิตสังคมมายาวนานแต่ก็มีการลักลอบมีการซุ้มแซวมีการลักเปิดบริการของห้างกินดื่มคาราโอเกะซึ่งบรรดาท่านที่ติดตามน้ำสื่อสังคมทั้งของภาครัฐก็คือของเอกชนได้รับทราบแล้วว่าได้มีการไปแก้ไขเนาะไปติดตามแล้วก็ปรับไหมเอาพวกเกียวมาลงบันทึกไว้แล้วอันนั้นเป็นตัวอย่างของการละเมิดนอกจากนั้นสติในการปกป้องตนเองก็ยังบ่ทันสูงพอเพียงใดซึ่งพวกเขาบ่สามารถเบิ่งเห็นด้วยตาเป้าเสื้อพยาธิเหล่านี้จึงบางครั้งเฮ็ดให้มีความละเลงคิดว่าตนเองปลอดภัยไปพบปะสั่งสารแล้วกลับมาเฮือนกว่านำเอาเสื้อพยาธิดังกล่าวถึงมาแม้มีความบ่ตั้งใจแต่ก็ได้แพ้เสื้อให้แก่ครอบครัวอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงฉะนั้นต่อหน้าสภาพการที่ท้าทายต่อพวกเขานี้ข้าพเจ้าต่างหน้าให้คณะเฉพาะกิจจึงเรียกร้องมายังทุกท่านทุกภาคส่วนในสังคมจงร่วมแฮงร่วมใจกันจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆที่รัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจวางออกให้เข้มงวดและเด็ดขาดกว่าเก่าโดยเฉพาะแมนห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือซุ้มแซวทุกแฮบรูปแบบอยู่ทุกสถานที่เส้นเดียวกันบรรดาผู้ประกอบการก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมบ่ให้ละเมิดหรือมีการลักลอบเปิดบริการซึ่งจะมีความเสี่ยงในการติดเสื้อและแพร่เสื้อแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องคนลาวนะครับที่ทำงานอยู่ที่ไทยนะฮะแล้วตอนนี้
เป็นการปิดแคมป์คนงานนะฮะแล้วคงจะต้องการเดินทางกลับบ้านเนี่ยท่านพูดถึงคนของประเทศท่านน่ะยังไงนอกจากนั้นพี่น้องชาวลาวเฮาที่ไปออกเฮงานอยู่ต่างประเทศก็ได้เริ่มต้นกลับมาประเทศเพิ่มขึ้นเพิ่นมาเป็นปกติแล้วเนาะในแต่ละครั้งที่เดินทางเข้าผ่านด่านเฮาก็จะพบกรณีติดเชื้อกรณีกวดพบบวกแต่ถึงแล้วใดก็ตามการมาแบบนั้นก็ยังดีที่มาผ่านทางการเฮ็ดให้พวกเฮาสามารถนำซุงพวกเพิ่นไปสู่สถานที่ปินปัวหรือจำกัดบริเวณนี่แหละครับเป็นความห่วงใยนะครับแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องคนของท่านนะครับคนลาวที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะก็กลับบ้านนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ายังไหวอยู่เนี่ยก็ขอให้อยู่ก่อนนะฮะแล้วก็ขออย่าให้เคลื่อนย้ายนะครับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของพวกเฮานี้ก็มีการแพร่ระบาดหุนแหงสมควรเนื่องจากว่าในกรณีบ้านเฮานี้มันก็อาจจะมีการเข้ามาเข้าเมืองแบบบอบถือตามทรงทางตามผ่านด่านชายแดนที่มีเจ้าหน้าที่ของเฮากวดกาเนาะข้าพเจ้าก็ขอเรียกร้องมายังบรรดาคณะกรรมการองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการในการติดตามกวดกาตามลำน้ำเขตชายแดนระหว่างประเทศและชายแดนทางบกเพื่อรับประกันบ่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองนอกจากนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนช่วยติดตามสอดส่องผู้ที่เข้าประเทศแบบผิดกฎหมายที่มาอยู่ในชุมชนของเขาเองแล้วก็ช่วยแจ้งให้องค์การปกครองท้องถิ่นทราบเพื่อเพิ่นจะได้นำส่งผู้เกี่ยวไปกักตัวก็คือไปรับการกวดเสื้อหรือซักวัคซีนทางมีความจำเป็นเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไปออกงานอยู่ต่างประเทศที่มีจุดประสงค์จะกลับคืนประเทศก็ขอให้แจ้งต่อสถานทูตลาวให้เดินทางเข้ามาผ่านด่านที่ได้รับการอนุญาตเพื่อจะได้กวดหาเสื้อพยาธิถ้าพบเสื้อก็จะได้รับการปินปัวอย่างทันการถ้าบ่ติดเสื้อก็จำกัดบริเวณตามระเบียบการทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันปกป้องชีวิตสุขภาพของท่านก็คือครอบครัวของท่านเองหากบ่จำเป็นแท้ก็อยากขอให้สืบต่ออยู่ที่ตั้งของท่านอยู่ประเทศเกี่ยวข้องนั้นอยู่บนพักอาศัยเนื่องจากว่าการเคลื่อนย้ายของท่านมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะติดจากบ่อนที่ตั้งของท่านผ่านลายเขตลายบ่อนซึ่งจะมีการแพร่เชื้อเป็นอันตรายให้แก่คนอ้อมข้างก็คือตัวเฮาเองสันกับโคเฮียกห้องให้มีความพยายามช่วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประเทศไทยกันเองด้วยนะฮะแล้วก็ประเทศลาวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังทนได้เรายังอยู่ไหวเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราไม่แพร่เชื้อกันนะฮะขอเฮียกห้องมายังบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนในสังคมจงช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยติดตามสภาพการในสังคมถ้าพบเห็นการละเมิดมาตรการให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ทันการซึ่งข้าพเจ้าก็แสดงความขอบใจหลายๆที่ผ่านมาก็ได้มีการตื่นตัวแจ้งข่าวเนาะพ่อแม่ประชาชนเฮาผู้เพิ่นไปใส่บาตรตอนเช้าเห็นยังมีการซุ่มเซลอยู่ก็ได้รายงานก็เห็นให้พวกเขาได้แก้ไขทันเหตุการณ์แล้วก็อีกข้อหนึ่งนะท่านก็คือว่าฝากบอกพวกเราทุกคนนะในการเสพข่าวก็คงเสพข่าวจากช่องที่น่าเชื่อถือนะแล้วก็ฝากบอกกับพวกเราทุกคนด้วยคนที่ทำเพจนะฮะเป็นคนที่เสนอข่าวเนี่ยก็อย่าหวังเรื่องกดไลค์กดแชร์ที่มากมายจนเกินไปนะครับก็คือการนำเสนอข่าวอาจจะทำให้เป็นการตื่นตระหนกแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะฮะอันนี้ก็คงฝากพวกเราทุกคนนะครับนอกจากนี้ก็ขอสวนเสริญทั่วสังคมติดตามข่าวสารผ่านสื่อทางการและขอให้มีสติในการบริโภคข้อมูลข่าวสารเนาะบ่ให้แบ่งปันข้อมูลที่บิดเบือนหรือบ่มีความจริงซึ่งอาจจะสร้างความปั่นป่วนแตกตื่นและความบ่สงบในสังคมซึ่งว่าผ่านมานี่ก็มีความตื่นตัวหลายในการรับข่าวแต่ขอให้พิจารณาร่วมกันเนาะบรรดาท่านที่เป็นเจ้าของเพจต่างๆก็เรียกร้องให้อย่าสู้อยากได้แต่ยอดวิวหลายเนาะก็ขออภัยน้ำถ้าหากว่าซื้อกงเกินไปเนาะอยากขอให้คำนึงถึงผลกระทบของข่าวของเฮานอกจากนั้นก็ขอให้มีสติในการโคเพเงินต่างๆเนาะก็ให้มีความสตินำกันบ่ให้ตกไปอยู่ในผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่บ่หวังดีแล้วก็ประโยคสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ฟังครับเพราะว่ามันเป็นความห่วงใยของคณะทำงานเลยจริงๆอ่ะที่ท่านได้กล่าวออกมาเนี่ยผมฟังแล้วมีความรู้สึกว่ากระโดนนะแล้วผมก็เชื่อว่าบทความอันเนี้ยมันใช้ได้กับทุกประเทศเลยครับกับทุกๆคนด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีก
กฎระเบียบอะไรเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับคนเราทุกคนนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็รักคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ช่วยกันให้ทุกคนเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยสิ่งสำคัญอีกอันนึงเนาะในการเคลื่อนไหวดำรงชีวิตประจำวันของให้ทุกท่านปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้ออย่างเข้มงวดเป็นต้นการรักษาระยะห่างใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือเป็นประจำซึ่งพวกเราได้แถลงข่าวเวลาใดก็ได้ซ้ำย้ำคำเว้าคำนี้ขอให้บรรดาท่านช่วยกันจัดตั้งปฏิบัติพวกเราผ่านมาเห็นการเสียสละอย่างบ่ฮู้อิดเมื่อยของแพทย์หมอซึ่งเพิ่นเองก็บ่ได้เรียกห้องอันใดเนาะเพิ่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัวตาสมที่ว่าได้ปฏิญาณที่จะรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนและพวกเราทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เห็นใจนักฮบเสื้อขาวผ่านมานี่พวกเรานี่ในแบบแผนดำรงชีวิตใหม่ก็บ่ได้เห็นหอยยิ้มของกันเนาะแต่ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าถึงพวกเราจะจัดตั้งดีปันใดมีความพยายามดีปันใดก็ตามทางแพทย์หมอได้สุ่มความเอาใจใส่อย่างใดก็ตามแต่หากบรรดาท่านพ่อแม่ประชาชนท่านผู้ชมทุกคนที่ดำรงชีวิตอยู่ประเทศลาวนี้บ่ให้ความห่มมือพวกเขาก็จะบ่สามารถบรรลุเป้าหมายติดเชื้อหน่อยที่สุดให้มีผู้เสียชีวิตหน่อยที่สุดนั่นได้พวกข้าเจ้าเห็นความสำคัญของบรรดาท่านหลายจึงขอเรียกร้องให้พร้อมกันห่มไม้ห่มมือปกป้องตนเองปกป้องครอบครัวของเขาจากการติดเชื้อค่ะพวกเขาเห็นแนวนั้นได้เขาจึงจะสามารถเห็นหอยยิ้มของกันและกันอยู่นอกเฮือนนอเจ้าก็ขอแสดงความขอบใจหลายๆขออวยพรทุกทานจงมีความสุขแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปลอดจากพยาธิโควิดแล้วก็พยาธิตามฤดูกาลอื่นๆขอขอบใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งก็อยากจะให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้ติดเชื้อนี่น้อยลงของลาวเองก็น้อยลงทุกวันนะครับแต่ก็ยังเป็นที่ไม่แน่ไว้วางใจนะของไทยเองก็ต้อง 4,000 กว่าคนต้อง 5,000 คนเนี่ยก็อยากจะให้มันลงมันแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้เรามีมาตรการที่เข้มงวดนะฮะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งอยากให้มันลงมาถ้ามันยังไม่ลงมาอีกผมก็เชื่อว่ามันก็คงต้องเข้มงวดกว่านี้อีกนะฮะก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับทุกคนขอให้ดีขึ้นครับ